นี้แล้วก็กดไปก่อนนะครับทำความเสียหายหนักๆเข้าไปก่อนทีหนึ่งสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้ก็จะเป็นการเล่นในส่วนของ TTT ในพาร์ทของการเปิดตัวละครใหม่ที่เข้ามาในแพทช์ 3.6 นี้พูดก่อนว่าเด็กที่ผมใช้ในความเป็นจริงเนี่ยมันจะเป็นเด็กที่ Mona Bennett ซึ่งจัดไว้นะครับอันนี้ก่อนที่ผมจะไปเข้า ICU นะตรงส่วนนี้เนี่ยครับผมไม่รู้ว่ามันยังใช้ได้อยู่ไหมแต่ก็จะลองดูนะครับซึ่ง NPC ที่เราจะดูเอลตอนนี้เนี่ยฮะเราจะเชิญเป็นฮิดารินั่นเองครับเอาคนนี้ก่อนนะครับนี้ก็ซื้อบัตรเชิญมาเรียบร้อยแล้วนะครับเชิญเขามาจากซูเมรุเลยนะฮะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะเล่นอะไรทั้งสิ้นเลยนะอ่ะเรามาลองดูกันนะครับโอเคนี้ตอนเริ่มเนี่ยครับผมจะเริ่มไปที่ฝั่งของโมนาก่อนโมนามีความสามารถนะครับในการที่ถ้าสมมุติเนี่ยเราทำการเปลี่ยนตัวเนี่ยมันจะถือเป็นการเปลี่ยนตัวด่วนนะครับถ้าเปลี่ยนจากโมนาเป็นที่ตัวอื่นนะพูดง่ายๆไม่เสียเทินเขียนนะเดี๋ยวเราทำการใช้ตรงส่วนของพอลูกเต๋าก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่าการ์ดอีก2ใบที่โจขึ้นมาเป็นอะไรนะครับโอเคผมเปลี่ยนตัวได้นะแต่อยากแปะอะไรสักอย่างไว้ก่อนนิกกี้ของเขาเนี่ยครับเขาต้องแปะตรงส่วนของตัวไม้ไว้ก่อนใช่ไหมเสร็จปุ๊บเพื่อเขาให้ไซโนตีเดี๋ยวเราทำการติดตั้งนะครับอันนี้ให้น้องคุยก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับติดรีเฟลคชั่นใส่ไปก่อนนะครับอันนี้เราจะได้เกาะใช่ไหมเสร็จปุ๊บตอนจบเทิร์นเนี่ยมันจะทำการสร้างความใส่น้ำหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าสมมติผมทำการเปลี่ยนตัวฉุกเฉินไปเนี่ยและคู่ต่อสู้ไม่ได้จบก่อนเนี่ยกด Enter น้องคีผมน่าจะยังพอได้เล่นอยู่นะเพียงแต่ก็เสียดายนิดหน่อยนะครับที่เราไม่ได้ใช้คุณลุงหลุยสู้นะครับก็ไม่เป็นไรนะโอเคโดนแปะนะครับมาแล้วก็ตรงจุดนี้นี่เทิร์นหน้าเขาน่าจะใช้การ์ดได้เลยนะครับของทินารินะถ้าดูจากสภาพแล้วนี่ก็ตามแผนนะฮะมาทรงนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นน้องครีแล้วหลังจากนั้นนะครับกดจบเทิร์นไปพอตรงข้ามนี่มีการติดอาร์ติแฟกต์ในส่วนของตัวไอเอ็มเบรมด้วยนะครับคือถ้าสมมติฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคนไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ทินาริใช่ไหมทำการใช้ทำไม่ตายเนี่ยเขาจะได้คอร์ดไม่ตายมาใช้ด้วยนะครับนี้เป็นฝ่ายผมที่โจมตีก่อนก็ขอคอร์สดีๆหน่อยแล้วกันนะโอเคไม่แย่นะนี่สิ่งที่ผมจะทำเนี่ยครับคือการที่เรากดสกิลของน้องพี่ออกไปก่อนนะครับแล้วตรงจุดนี้นะครับอันนี้เราก็ทำปฏิกิริยาไปนะแล้วใช้เอฟเฟกต์ของตัวสกิลวิเชียลนะครับสร้างเต่าขึ้นมาให้น้องคีเล่นนะครับอีกหนึ่งลูกตรงจุดนี้เนี่ยน้องคีเนี่ยเป็นเด็กที่เรียกได้ว่าต้องดูเต่าเป็นพิเศษนะครับถ้ามีน้องติดมาเพราะว่าสกิลจัมปี้ดัมปี้เนี่ยกรณีที่เต่าเป็นเลขคู่นะย้ำนะว่าเป็นเลขคู่มันจะทำให้การโจมตีปกติของเราเนี่ยครับมีเรื่องของการลดคอสการใช้งานด้วยนะครับอันนี้นะสังเกตนะแต่ย้ำนะว่าเต่าต้องเป็นเลขคู่นะเข้าใจไหมเราตีปกติไปก่อนนะฮะโอเคมีการติดสกิลธาตุใส่เข้ามานะครับทีนี้ฝั่งของผมเองเนี่ยผมต้องการที่จะตีอีกครั้งนึงนะครับให้น้องคีเองเนี่ยมีในส่วนของตัวอัลติเมทเต็มนะครับอันนี้นะแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะติดคุณลุงหลุยสู้แล้วก็เอ็นเทิร์นไปนะครับชิงเอ็นเทิร์นก่อนตาหน้าผมจะได้เริ่มก่อนนะอันนี้ก็พอเป็นแบบนี้เนี่ยครับที่นี้ตอนนี้เขาติดตรงส่วนของธาตุน้ำอยู่ผมมีเป้าหมายว่ากะจะกดนะอัลติเมทน้องคีแล้วสลับตัวไปที่โมนานะครับโอเคทำได้อยู่เดี๋ยวดูสภาพก่อนนะครับนี่แล้วก็กดไปก่อนนะครับทำความเสียหายหนักๆเข้าไปก่อนทีหนึ่งนี้อันเดเมทน้องคีเนี่ยเป็นตัวป่วนเลยนะ
ถ้าสมมุติคู่ต่อสู้เนี่ยครับทำการทำอะไรก็ตามอ่ะมันจะโดนดาเมจไฟแปะใส่หัวโป๊ะแบบเนี้ยดูจากคอแล้วผมต้องโดนอีกดอกหนึ่งแน่ๆแล้วน้องมีโอกาสตายสูงมากเลยเนี่ยนี่การ์ดที่ไม่น่าได้ใช้ในตานี้ก็น่าจะเป็นใบนี้เก็บไปก่อนนะเสร็จปุ๊บเราลองเสี่ยงดูนะครับใช้การใบนี้ยัดเข้าไปก่อนก็ก่อนไปนี่ผมฝากของฝากไว้ให้เขาก่อนหนักๆเลยแล้วกันนะมาจริงๆจะไม่ใช้การ์ดตรงส่วนของตะกี้ก็ได้นะเนี่ยเพราะว่ายังไงก็เสียชีวิตยูรีแล้วก็ฝั่งเราเองก็เหลือคอร์ดไม่พออยู่แล้วอ่ะนะแต่ไม่เป็นไรฮะนี่ก็กดได้ดูนะว่าไม่มีปัญหาเรื่องนี้โอเคเอ็นเทิร์นครับต้องฮิวโมนาแล้วนะอันเนี้ยเป็นฝ่ายผมที่โจมตีก่อนอยู่ไปก่อน1สเต็ปนะครับแล้วก็สร้างโล่ให้ตัวเองนะถ้าเขาไม่ได้มีของแบบพวกอาหารที่ฮิวหนักๆมานี่ผมคาดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะนี่เราใช้การดำเนินการด่วนนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่ไงความเสียหายไฟ3นะครับก็พอดีเราเปลี่ยนตัวนะแบบนี้ไม่เสียเทิร์นนะครับอย่างที่บอกนะแล้วก็ซัดไปเรียบร้อยเงื่อนไขนะครับครบถ้วนนะได้ทั้งการ์ดได้ทั้งตัวนะครับก็เป็นเด็กที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ผมมองว่าเดี๋ยวผมอาจจะไปปรับในเรื่องของการที่สับตัวธาตุน้ำนะครับตัวอื่นเข้ามานะช้อยที่ผมมองจริงๆเป็นตัวพวกสื่อเวทแต่ว่าอยากลองอายาโตะเหมือนกันเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงนี่ก็คลิปปีที่นาริก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็คุณให้ฟันนะขอให้ผ่านกันทุกคนนะไปแล้ว